สวัสดีครับทอทีออนทัวร์นะฮะวันนี้จะพาไปซาลามอนเต้อีกแล้วนะฮะไม่ใช่ซาคาเมนโต้นะก็จะกรอบจะพาไปกินเป็นป็อกเก้โบนะโปเก้โบนะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะก็เหมือนเป็นพวกปลาดิบต่างๆเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก็ระหว่างทางนะฮะตอนนี้อยู่แถวๆสโตนทาวน์นะฮะก็วิ่งคู่กับรถรางเลยนะสถานีรถรางก็จะเป็นแบบนี้นะก็เหมือนBRT บ้านเรานะแต่อันนี้เขาจะใช้พวกสายไฟด้านบนนะเพื่อเป็นใช้พลังงานจากพวกจากสายไฟด้านบนนะไม่ต้องใช้มวลภาวะจากพวกน้ำมันนะฮะก็เป็นขนส่งมวลชนแบบหนึ่งของซานฟรานซิสโกนะจิ๊บจังบอกนะว่ารถไฟที่เราเห็นเมื่อกี้พออยู่นอกเมืองเนี่ยมันก็จะวิ่งบนดินนะพอเข้าไปอยู่ในเมืองปุ๊บรถใต้ดินนะฮะก็คือเป็นรถไฟใต้ดินบ้านเรานี่นี่เองนะแต่เป็นเหมือนระบบเก่านะอย่างที่ฝรั่งเศสหรือว่าลอนดอนนะก็รถไฟใต้ดินของเขาเนี่ยเก่าทุกขบวนนะฮะที่เห็นมาคือมันมีมานานแล้วนะบ้านเราเพิ่งมีก็เลยยังใหม่อยู่มาจอดแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็เป็นเวิร์กนะฮะของซาลามอนเต้อันนี้ด้านซ้ายก็เป็นภูเขาเรานะที่เมื่อวานผมบอกว่าเป็นซาคาเมนโตภูเขานะฮะแต่ไม่ใช่นะผมก็พูดมั่วน่าจะเป็นซานบรูโน่นะอันนี้ก็เป็นสตาร์บัคโปเก้โบคืออันนี้นี่หน้าตาของโลโก้มันนะโปเก้โบโปเก้โบนะฮะเข้ามาแล้วก็เป็นร้านอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็ให้มาทำข้อสอบใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือให้เราเลือกว่าเอาไซส์ไหนนะฮะมีเล็กกลางใหญ่สมอลก็คือ2สกู๊ปฮะสามสกู๊ปสี่สกู๊ปก็ราคา9 เหรียญ11 เหรียญ13 เหรียญก็จะมีข้าวขาวข้าวน้ำตาลก็คือเลือกได้ว่าอย่างแรกให้เลือกข้าวก่อนหรือว่าเป็นสลัดหรือว่าชิพนะฮะอย่างที่สองก็เลือกเครื่องเคียงนะว่าจะเป็นพวกแตงกวาหรือว่าแครอทหรือว่าอะไรต่างๆอย่างที่สามคือเป็นเนื้อสัตว์แล้วมีตั้งแต่เนื้อปลาปูออกตัวพุดก็ปลาหมึกทูน่าอะไรต่างๆนะฮะอย่างที่4ก็มาเลือกซอสแล้วนี่มีทั้งหลายซอสเลยอย่างที่5นี่ก็ท็อปปิ้งก็พวกอะโวคาโดซีวีดก็คือพวกสาหร่ายพวกอะไรต่างๆนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะก็มีทั้งแนวสับปะรดกิมจิอะโวคาโดเป็นลูกเลยนะอย่างที่เห็นอันนี้นะฮะก็เป็นทูน่าสับต่อมาก็ทูน่าสับเป็นลูกเต่านะแล้วก็ปลาแซลมอนนะโอ้หน้าตาหลากหลายก็จะเป็นร้านเล็กๆแค่นี้นะฮะเนี่ยมีรูปเซิร์ฟมีบอร์ดเซิร์ฟติดอยู่มีโซซุป2 เหรียญเดี๋ยวดูว่าเราจะสั่งอะไรกันอันนี้ของเจ็ดป๊อปนะก็เลือกอย่างแรกตัวเบสเป็นผักนะอันนี้เขาก็ใส่ปลาอะไรฮะแซลมอนกับปลาหมึกออกโตพุทก็คือปลาหมึกยักษ์นะฮะแล้วก็ใส่ซอสลงไปคุกเนี่ยฮะเขาก็จะคุกผสมให้เข้ากันเสิร์ฟมาบนจานเนี่ยแล้วก็จะมาใส่พวกเครื่องเคียงต่อนะฮะ อันนี้ก็เป็นสับปะรดนะฮะก็เป็นไข่หวานนะฮะอันนั้นไข่กุ้งนะฮะแล้วก็เป็นพวกใส่งานะฮะงาขาวเสร็จเรียบร้อยส่วนของกิฟต์ส่วนของกิฟต์นี่เลือกเบสเป็นข้าวขาวนะฮะข้าวขาวใส่ข้าวโพดเข้าไปใส่หัวหอมนะฮะอะไรต่อเขาก็อ่านโพยนะโอเคใส่ปลาแซลมอนนะ1 สกู๊ปแล้วก็ใส่ซอสแล้วอันนี้ซอสกิ๊บเลือกเป็นซอสเลยใส่แซลมอนยังอ๋อ
ส่วนผู้ชายด้านซ้ายเมื่อกี้เขาก็ใส่ถั่วแล้ใส่ปูนะฮะปูเขาทำมาเป็นฝอยๆนะฮะเนี่ยฮะปูมี2แบบสไปซี่กับไม่เผ็ดนะฮะสไปซี่ก็คือเผ็ดเขาใส่เป็นแมงกะพรุนลงไปอะโวคาโดนะฮะงาขาวถั่วแระกิ๊บเลือกอะไรอีกไข่ต่างๆนะฮะของทีมโนเตกิวใช่ไหมคะสำหรับวันโค้ชจะที่จ่ายเองเจ๊อ่ะเก็บให้เจ๊ไม่เจ๊ออกบัตรอ่ะนี่นะฮะเวลาเก็บตังก็จะเป็น iPad นะฮะใช้ iPad ในการเก็บเขาก็จะกดว่าให้ทิปเท่าไหร่อันนี้เจ๊ให้ไปแล้ว2เหรียญนะฮะก็เรากิน25เหรียญให้2เหรียญนะฮะมาแล้วเขาก็ส่งมอบให้เราเดี๋ยวดูหน้าตากิฟต์ช่วยเจ๊ถือเร็ว thank you นี่นะฮะก็มาหยิบตะเกียบหยิบอะไรเองเนี่ยให้เจ๊ไปก็เปิดเลยอันนี้ก็เป็นโพยนะอันนี้โพยเนี่ยเราสะสมนะโพยที่เราเลือกนะอันนี้ของเจ๊ก๊อฟไปกินไหนกินนี่ไงก็กินเลยนั่งเลยตั้งแต่ไข่นะอันนี้เป็นไข่หวานอันนี้เป็นเจลลี่ฟิชก็คือแมงกะพรุนนะน่าจะหนึบหนึบกรอบอันนี้เป็นสไปซี่แครบก็คือเป็นเนื้อปูเอามาหั่นฝอยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นถั่วแระนะฮะข้าวโพดอันนี้ข้าวโพดกิฟต์จังชอบอะโวคาโดที่นี่มากกินทุกมื้อนะว่าเมืองไทยมันแพงที่นี่มันราคาไม่สูงนะฮะเดี๋ยวคิวต่อไปครับเจ๊ โอเคข้ามมาเจ๊ก่อนเลยให้กิฟต์จังกินเลยแล้วเจ๊ก็จะกินเหรออ่าอันนี้เจ๊สั่งอะไรครับอันนี้เป็นพวกเครื่องโรยก็คือพวกสับปะรดผักแล้วก็จะมีไข่หวานอันนี้อะไรครับเจ๊แซลมอนค่ะแซลมอนนะฮะอะโวคาโดออกโตพุสมาเจ๊กินเลยเด็กวันเป็นไงอร่อยเจอโลกไม่เห็นกินได้แบ่งกันกินนะฮะก็แชร์กันซอสโปเก้เขาก็อร่อยอันนี้เราเลือกซอสเป็นออริจินอลนะฮะสไปซี่สไปซี่อ่ะนะก็คือเป็นแบบเผ็ดนะฮะลองกินซอสดูก็ดูนะกินทั้งหมดกี่เหรียญนะเจ๊ประมาณ25เหรียญรวมแล้ว2งาน27รวมทิปให้2บาทใช่ไหมก็ตกแล้วก็ประมาณสักจานละ14เหรียญก็ประมาณสักเกือบ500บาทนะผมลองแล้วของผมสั่งเป็นเนื้อ2อย่างก็คือเนื้อปลาแซลมอนกับปูนะครับสไปซี่ตัวปูเนี่ยคือรสชาติเหมือนปูอัดเลยแต่มันสดมากนะฮะไหนเดี๋ยวลองกินพร้อมกับวาซาบิมีวาซาบิด้วยคือรสชาติดีมากเหมือนปูอัดแต่แบบมันคงของจริงนะเพื่อนบ้านเราปูอัดที่เทอร์โบชอบเนี่ยน่าจะเป็นแบบเนื้อปลานะอร่อยแต่ว่าไม่ให้เนื้อปูจริงหรอกให้น้องสองตะปูอาจจะไม่ให้เนื้อปูจริงก็ได้แต่ว่ามันอร่อยแต่อร่อยมันปูอัดมันไม่รู้สึกเหมือนปูอัดใช่ไหมมันเหมือนข้าวหน้าจะกลมมันนะเฮลตี้มากนะมือนี้อิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกับร้านโปเกโบนะฮะก็โปเกโบวันนี้มาทานก็ตก2ชามก็27เหรียญนะฮะผมกับกิ๊บแบ่งกันทานเพราะว่าตอนเช้าผมลองท้องมาแล้วนะอันนี้ก็มาลองชิมดูนะฮะปกติมาตรงนี้ไม่ค่อยได้ทานเพราะว่ามันติดกันกับพวกป๊อปอายนะฮะเวิร์กนี้มันจะมีป๊อปอายแล้วก็ซิสเลอร์นะก็เดี๋ยวพาไปดูต่อไปว่าผมจะไปไหนนะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้วัน
อาทิตย์น่าจะ23นะฮะ23มิถุนายนนะฮะก็เบื้องนี้จะมีอยู่4ร้านนะฮะมีก็ด้านซ้ายบนก็สตาร์บัคแล้วก็ด้านขวาบนก็เป็นป๊อปอายป๊อปอายเนี่ยเป็นไก่ทอดนะฮะอร่อยมากในส่วนของไก่ทอดของที่เนี่ยผมชอบป๊อปอายมากมันจะแบบกรอบนะฮะแล้วราคาไม่แพงด้วยขวาล่างก็เมื่อกี้โปเกโบนะฮะ healthy and fresh นะฮะส่วนอันนี้ชิโพเล่ก็น่าจะเป็นเม็กซิกันกริลนะฮะผมพามาซุปเปอร์เกาหลีอีกแล้วนะฮะวันนี้เจ๊ก๊อฟจะทำเมนูชาบูชาบูนะฮะเพราะเนื้อที่นี่มันอร่อยนะฮะเดี๋ยวผมพาไปชมกันว่าวันนี้จะซื้ออะไรบ้างนะเคยพามาแล้วที่นี่รอบหนึ่งที่ว่าเป็นซุปเปอร์เกาหลีนะฮะที่ว่าจะชิมอาหารเกาหลีได้นะฮะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ชิมนะฮะที่บ้านจะรู้จักกันดีเพราะว่าจะก๊อฟจะพามาบ่อยนะฮะไปเข้าไปเลยอันนี้กำลังเลือกหม้อข้าวนะฮะหม้อข้าวไฟฟ้าเดี๋ยวนี้มันไฮเทคนะฮะคืออันนี้เป็นแบบดั้งเดิมใช่ไหมฮะเป็นแบบกดปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวนี้มันจะมีนี่ฮะเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะฮะคือหุงแล้วมันจะอร่อยกว่านะอันนี้หม่าม้ากิฟต์ก็ให้มาอันนึงมาเหมือนกันนะเป็นของญี่ปุ่นใช้ดีมากคือข้าวทุกเม็ดนี่ออกมาสวยทุกเม็ดนะไม่เสียสักเม็ดนึงเลยนะกิฟต์จังก็เลือกผักนะวันนี้เราจะทำชาบูกันอย่างที่บอกนะอันนี้ก็เลือกผักกาดขาวนะก็กินกันเป็นหัวนะบ้านเราชอบกินผักนะผักนี่ราคาเดี๋ยวผมดูให้ใช่ป่ะเนี่ยนาป้าคาเบช 1.29 ต่อพาวก็ประมาณนะโลละ2เหรียญกว่านะฮะ2เหรียญเกือบ3เหรียญอันนี้ก็น่าจะโอ้น่าจะ2โลเนาะไม่ๆเราเลือกหัวเล็กสิเราเลือกหัวเล็กๆนะแล้วก็ไปช่างเอาพาชมต่อนะฮะซุปเปอร์เกาหลีอันนี้เป็นโซนกิมจิแล้วฮะโอ้โหเป็นกระปุกเลยนะกระปุกละ20ดอลลาร์นะฮะก็กระปุกใหญ่อยู่นะฮะยังไม่เท่าฝ่ามืออ้วนมากกินได้เป็นเดือนนะอันนี้ก็โซนเนื้อเหมือนเดิมอันนี้เริ่มจากเป็นเนื้อก่อนนะฮะอันนี้หมูเนื้ออันนี้กระปุกนึงก็13เหรียญเดี๋ยวไปดูแพ็คโซนเดิมนะฮะอันนี้พร้อมเด็กน้อยมองนะว่าทำอะไร อันนี้ก็บีฟสไลด์อันนี้7เหรียญเองไทยยังไม่มีอะไรมาฮะไหนพาดูอย่างอื่นต่อดีกว่าที่เนี่ยมาม่าเกาหลีก็นิยมนะฮะอันนี้แพ็คหนึ่ง5เหรียญนะฮะ5ก็กระปุกห่อละเหรียญมาม่าเต็มเลยอันนี้โซนเครื่องในนะบีฟกัตไหนดูดิบีฟกัตคืออะไรก็คือไส้นะฮะไส้ของเนื้อวัวโอ้6หรือ5เหรียญ39โอ้ราคาไม่แพงเลยกินได้นะฮะแต่เจ๊คงไม่ทำแน่เลยอันนี้เนื้อเน็กโวนก็คือเนื้อกระดูกวัวนะฮะกระดูกคอวัววันนี้เขาลดราคานะพวกแปะป้ายเหลืองเนี่ยก็คือลดราคาจากปกติ9เหรียญ99ลดเหลือ 7.99 ก็ตกกิโลละประมาณ10เท่าไหร่82 16 16เหรียญนะ16คูณ3ก็ประมาณสัก500บาทกิโลละ500นะฮะก็เป็นเนื้อลิปอาย11อัพ11 11อัพเนี่ยผมเคยอธิบายไปรอบนึงแล้วก็คือมันจะมีลิปอายปกตินะฮะจะถูกกว่าอันนี้ 6.99 ก็เป็น11อัพนะฮะก็คือเนื้อมันจะมีเป็นเลเยอร์มาโบสำหรับเขาจะมีมาตราการวัดของเขานะฮะ11อัพก็คือน่าจะเป็นชั้น11ชั้นขึ้นไปอันนี้ผมเดานะน่าจะประมาณนั้นผมให้ดูขนมหวานของเกาหลีดีกว่าอันนี้7เหรียญนะก็อันนี้หน้าตาคล้ายๆโมจิเลยแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเหมือนแบบ
ฟูๆไม่ฟูมากนะเท็กเจอร์อันนี้ก็ข้าวเหนียวน่าจะหวานๆแน่เลยต่อมาก็เจ็ดเหรียญเหมือนกันเหมือนปลาหมึกเลยอะแต่มันเป็นขนมหวานนะฮะนี่น่าจะเหมือนข้าวต้มมัดบ้านเราอะไม่ใช่มันเหมือนเป็นแป้งนะน่าจะเป็นโมจิไหนผมอ่านคังซิลไรซ์เค้กส่วนอันนี้ทรงอันนี้อะไรก็ไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกอันนี้เจ็ดเหรียญเนื้อแข็งมากเลยอ่ะอันนี้น่าจะเหมือนแบบมีไส้ด้านในนะอันนี้เป็นเหมือนโมจิล้วนมันไม่ใช่โมจินะผมไม่รู้คืออะไรเนี่ยมันมีเขียนอยู่เคาท็อปนะฮะอันนี้เคาท็อปอันนี้เหมือนสาลี่บ้านเราแน่เลยชื่ออะไรไม่รู้มีหลากหลายนะฮะมีเป็นแท่งก็มีโอ้อันนี้เป็นปูปูนะฮะชื่อนี้นะฮะอ่านออกเสียงยากอันนี้อะไรก็ไม่รู้เป็นแท่งเป็นแป้งแน่เลยฮะฟูยูมิกาลีก็มีอะไรแปลกๆนะอันนี้ก็เป็นพวกขนมปังอันนี้ขนมปังไหมดูดิอ๋อวอลนัทเบรดบอลก็คือขนมปังวอลนัททำเป็นรูปวอลนัทนะวอลนัทก็เป็นถั่วชนิดหนึ่งนะขนมหวานในนี้น่าสนใจมากนะดูนิ่มๆ นะเหมือนโมจิเป็นขนมปังเหมือนแบบแป้งหนืดๆแน่เลยแล้วมีน้ำจิ้มให้ด้วยน้ำจิ้มนี่เหมือนแบบน้ำจิ้มแก้วเลยฮะไม่รู้คืออะไรซีซั่นอคอนเค้กต้องเป็นเค้กแน่เลยอันนี้ก็มีบีนเค้กมังบีนเค้กนะผมได้ยินเสียงคนเรียกชื่อผมนะโดนตามตัวแล้วสงสัยไปจ่ายตังค์แล้วคนเกาหลีนะเขาจะชอบกินพวกเส้นมากอันนี้หลากหลายเส้นมากเลยอันนี้เส้นแบบแรกแบบเผ็ดนะโอ้ยน่ากินบีบิมอูด้งนะอันนี้โคลีนสไตล์ชิวี่นูเดิลเป็นเส้นเล็กลงนะอันนี้เส้นใหญ่โอ้เจ๋งสรุปรายการวันนี้นะฮะก็เจ๊ก็เลือกไข่ปลานะฮะเอาไปแล้วลองกินอร่อยมากแล้วก็เนื้อ3แพ็คหมู3ชั้น1แพ็คโอ้ยเนื้อมากกว่า3เนื้อ4แพ็ค5แพ็คโอ้ยเจ๊ถูกหวยแน่เลยตะเกียบนะอันนี้ตะเกียบอันนี้แอปเปิ้ล1ห่อใหญ่มะนาวนะแล้วก็เส้นอูด้งหยิบจะซื้อไปทานกับชาบูวันนี้แล้วนี่ก็เป็นฟิชเค้กก็คือน่าจะเป็นเต้าหู้ปลาแน่เลยแล้วก็เป็นพวกเห็ดนะแล้วก็ผักต่างๆผักก็มีอันนี้ผักชีผักกาดขาวอันนี้เรียกว่าอะไรนะเห็ดเข็มทองนะแล้วก็เต้าหู้ไข่อะเต้าไม่รู้ไข่หรือขาวนะน่าจะเต้าหู้ขาวแน่เลยแล้วก็กระเทียมเดี๋ยวดูว่าเท่าไหร่อันนี้ซื้อไปใช้นะไม่เกี่ยวกับอาหารเดี๋ยวเอาโมจิไปกินด้วยนะฮะไส้ถั่วแดงราคา3เหรียญ50เซนก็ประมาณสัก120นะ120บาทได้เดี๋ยวลองดูมีตั้ง8ชิ้นนะก็ค่าเสียหายทั้งหมด 90x60x ก็98 68ก็ประมาณ100เหรียญนะฮะอันนี้ทำกินได้หลายมื้อมากๆทานกัน4คนก็นะ2มื้อถึง3มื้อนะฮะได้2มื้อนะฮะเนี่ยได้บินมาแล้วชุดมือละ50เหรียญก็ตกคนละประมาณนะ
12 บาท 12 เหรียญ 50 เซนนะก็12คูณ3ก็ประมาณ300 กว่าบาท 400นะเขาก็ใส่ถุงอันนี้ต้องเสียค่าถุงนะที่นี่แล้วแอปเปิ้ลไปไหนเดี๋ยวชิมเลยนะอันนี้ของเจ๊ก๊อฟเลยคัสตาร์ดนะครีมครับเหมือนไอ้แค่ค่ะของผมโมจิโอ้นิ่มมากเลยอ่ะต้องค่อยๆเคี้ยวฮะเดี๋ยวหมดไวเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยแบ่งให้เด็กอ้วนทานก็อร่อยดีฮะแต่หวานหวานไปหน่อยฮะแต่ว่าของเมืองไทยจะหวานน้อยอ่ะอร่อยอ๋อของดีพลาดนะเหมือนกินน้ำเชื่อมเลยเจ๊งหรอเหมือนน้ำเชื่อมอ่ะถ่ายให้ดูนะอันนี้สนามกอล์ฟด้านซ้ายมือผมเนี่ยเป็นสนามกอล์ฟที่ว่าเวลาแข่งระดับสำคัญสำคัญอย่างเช่นแบบตอนนู้นผมเคยมาไทยก็บูดก็มาตีนะฮะคือค่าสนามกอล์ฟเนี่ยเมมเบอร์แรกเข้าน่าจะประมาณสัก6 ล้านบาทนะฮะแต่ไม่มั่นใจว่าปีต่อๆไปนี้เท่าไหร่เวลาแบบเขาแข่งกันนี่เฮลิคอปเตอร์บินว่อนเลยนะเพราะว่าเขาใช้เฮลิคอปเตอร์ในการรับส่งนักกอล์ฟนะฮะอันนี้ก็เป็นบริเวณโดยรอบของเลคเมอร์เซสนะเมื่อก่อนผมเคยมาวิ่งรอบนี้ประจำนะวิวจะสวยดูจะเป็นเหมือนบึงเก็บน้ำไว้สำหรับทำน้ำประปาที่นี่ไหมครับเจ๊ก๊อฟไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แล้วบึงน้ำไว้ทำอะไรครับน้ำเฉยๆอ๋อไว้ชมวิวเฉยๆนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญนะเราเข้าสู่ถนนซันเซ็ตนะฮะถนนซันเซ็ตเนี่ยจะเป็นถนนเส้นที่ว่าลึกเข้ามาจากถ้าไปฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะจะเป็นเส้นเกรทไฮเวย์นะฮะแต่อันนี้ของเราวิ่งเลาะเข้ามาอีกเส้นหนึ่งชื่อถนนซันเซ็ตเนี่ยมันจะไล่ตั้งแต่ตัว Z ไปยันตัว A เลยนะฮะอันนี้ก็ตัว Y แล้วอันนี้เราย้อนจากข้างล่างไปนะฮะอันนี้ Yด้านหน้าก็ W นะวาวหน้าไล่ไปเรื่อยแล้วบ้านเรานี่เลยตัว A อีกตัว A ก็คือถนนแอนซ่านะก็เลยขึ้นไปอีกนิดนึงก็ถึงแล้วก็วิ่งยาวไปเลยเส้นนี้ยาวถึงบ้านเลยนะเราเดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วนะก่อนถึงบ้านก็แวะนี่ CVS Pharmacy ที่ผมบอกว่ามันจะเป็นเหมือนวัดสันแต่มีขายพวกแบบทั้งพวกเครื่องดื่มพวกอุปกรณ์เหมือนซุปเปอร์เล็กๆนะฮะแต่มีขายยาด้วยนะฮะเป็นแผนกเภสัชประจำอยู่ด้วยนะฮะมีทั้งแบบสามารถซื้อเองได้แล้วก็เป็นแบบที่ว่าต้องมีใบสั่งของแพทย์นะฮะมารับยาตาม CVS ได้นะฮะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูปึ๊บเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีทั้งฝั่งซ้ายเป็น CVSPharmacy นะก็คือขายยาด้านขวาเนี่ยเป็น Fresh and Easy แต่ปิดบริการไปแล้วเดี๋ยวเราไปฝั่งซ้ายไปเข้าไปเลยก็เข้ามาแล้วด้านขวาก็เป็นพวกแผนกเสริมสวยนะคอสเมติกส่วนถ้าเกิดเป็นเภสัชก็จะอยู่ด้านหลังนะเขียนว่า Pharmacy ตรงไปสุดนะแล้วก็มีพวกน้ำพวกอะไรเดี๋ยวผมพาชมอันนี้สาวๆก็ดูเครื่องสำอางนะมีทั้งวายอันนี้แผนกพวกขนมนะชิปนะอันนี้ก็เป็นวิสกี้วายแล้วก็เป็นคอนเฟลกนะขนมกรอบๆต่างๆอันนี้ก็เป็นพวกมาจุยแกมก็เป็นพวกคนที่นี่เขานิยมกินกันนะพวกเนี่ยตัวผมก็ชอบนะเมื่อก่อนนะแท่งหนึ่ง90 แคลอรี่คือมันจะมีให้โปรตีนให้พลังงานดีนะเพราะว่ามันเป็นพวกแบบถั่วพวกอะไรพวกเนี้ยก็90 แคลอรี่อันหนึ่งมี6 ชิ้นนะราคาก็
5เหรียญนะฮะ5เหรียญก็ตกชิ้นแล้วประมาณ80 80เซนก็ประมาณนัก30บาทนะฮะมันเกือบ30เดี๋ยวผมพาไปดูต่ออันนี้แผนกนี้ปิดไปนะอันนี้ก็เป็นพวกเครื่องดื่มก็มีทั้งนมที่ผมว่ามันมีทุกอย่างไม่ใช่ร้านขายยานะฮะเฮิร์ทวัตสันบ้านเรานี่ไม่มีขายพวกนี้นะอันนี้น้ำส้มคือเหมือนซุปเปอร์เล็กๆเลยกาแฟที่เนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายนะเนี่ยของสตาร์บัคนี่ขายรุ่งเกเตเลดที่เนี่ยมันจะเน้นแบบอะไรก็ใหญ่ไปหมดนะยกตัวอย่างชิปคือจะมีขายได้ถุงใหญ่ๆถุงเล็กนี่ไม่มีคนที่นี่เขาเลยประชากรเขาส่วนใหญ่น้ำหนักเกินเยอะมากนะนี่อันนี้ก็เป็นพวกโค้กนะฮะแล้วก็มีเบียร์ก็มีหลากหลายยี่ห้ออยู่ที่นี่ผมก็ชอบนะชอบทานอันนี้โคโรนาพรีเมียมไม่ลงเบียร์ดีกว่าเดี๋ยวออกสื่อไม่ได้นะ90แคลอรี่ขวดหนึ่ง90แคลอรี่ก็อันนี้เป็นแบบพรีเมียมโอ้ไม่เคยทานอย่างนี้นะเดี๋ยวต้องลองโซนต่อมาก็เป็นแผนกยานะอันนี้ถ้าเกิดคนที่อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่สบายนะเขาจะทานยากันเองก่อนอย่างเช่นพวกนี้ก็เป็นพวกอันนี้ยานอนหลับนะ sleep aid ก็คือซื้อทานกันได้เลยนะพวกยานอนหลับต่างๆแต่เป็นแบบอ่อนๆนะไม่ได้แบบแรงมากแต่ก็คือช่วยให้นอนนะฮะเนี่ยมีหลากหลายยี่ห้อเลยส่วนด้านซ้ายก็ถ้าใครเป็นหวัดนะฮะเขาก็จะทานซื้อทานกันเองพวกแบบเดควิลเนี่ยเดควิลไนควิลนะฮะก็คือเป็นยาลดไข้ปวดศีรษะอะไรเงี้ยเหมือนแบบยาครบวงจรนะฮะจะมีทั้งแบบน้ำด้วยนะส่วนใหญ่ก็คือเราต้องมาซื้อเองก่อนนะส่วนแผนกเภสัชด้านหลังเนี่ยเขาต้องมีใบสั่งยามาเท่านั้นนะมาเดิน CVS นะผมตั้งใจจะมาซื้อน้ำโซดากินโซดาเนี่ยมีหลากหลายเลย อันนี้เพอร์เยอร์นะเพอร์เย่ขวดใหญ่ก็2เหรียญ50เซนนะฮะก็ประมาณสักประมาณ70กว่าบาทนะฮะอันนี้ก็โอ้วันนี้ลดอันนี้1ดอลลาร์30บาทเองเป็นน้ำโซดาเดี๋ยวจะไปทำมะนาวโซดากินนะเดี๋ยวให้กิ๊บจังมาเลือกว่าจะเอาอันไหนมันมีหลายยี่ห้อนะเท่ากันหมดเลยอันนี้เป็นผสมกลิ่นส้มผมไม่เอานะเดี๋ยวดู2ตัวนี้นะทอทีออนทัวร์นะพาชมต่อเลยหลังจากไปซื้อเนื้อที่เกาหลีซุปเปอร์มาร์เก็ตเรียบร้อยเจ๊ก็ปรุงน้ำจิ้มเองนะกระเทียมพริกสับแล้วก็ใส่ซอสสูตรเด็ดประจำบ้านนะฮะแล้วก็อันนี้ไข่ปลาที่ซื้อมานะผักกาดขาวอันนี้มีอะไรอีกหน้าตานะอันนี้ก็เป็นริบอายบีฟนะฮะเนื้อริบอาย11มาร์เบิล11อัพมันคืออะไรไม่รู้นะแต่มันแพงกว่าก็อย่าทานเลยนี่เต้าหู้ของเสร็จสับรวมทั้งหมด998เหรียญนะฮะก็กินน่าจะได้สัก2มื้อเต็มนะแบบจุกๆเลยจุกๆ